ไม่ได้ซักเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังไปดูใบความรู้ต่อนะคะเด็กๆต้องใช้ของส่วนตัวทั้งอุปกรณ์การเรียนเช่นนะคะของส่วนตัวเช่นรองเท้าถุงเท้าเสื้อผ้ากระเป๋านักเรียนอุปกรณ์การเรียนเช่นสมุดดินสอไม้บรรทัดยางลบสีกบเหลาดินสอต้องใช้อย่างอะไรลูกในช่วยบอกคุณครูสิอย่างประหยัดนะคะอย่างประหยัดก็คือไม่เอามาเหลาเล่นไม่เอาสมุดมาฉีกเล่นไม่เอาไม้บรรทัดมาโอ้เธอเอาไม้บรรทัดมาเดี๋ยวเราจะต่อสู้กันเอ้าฉันจะเป็นซุปเปอร์แมนไม่ได้นะคะดินสอเห็นไหมเวลาหลากสีก็สวยน่าใช้แต่ถ้าเด็กๆใช้แล้วทิ้งเวลาคุณครูกวาดห้องนะก็จะเจอดินสอสีแท่งสั้นบ้างยาวบ้างทิ้งอยู่ใต้โต๊ะเด็กๆก็ต้องใช้ให้หมดนะคะลูกอย่าให้ตกหล่นหายไปเราก็สีก็ไม่ครบใช่ไหมคะสิ่งของเหล่านี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์การเรียนของเรานะคะเครื่องเขียนไม้บรรทัดอะไรอีกล่ะยางลบนะคะกล่องใส่ดินสอเมจิสีเมจิกแล้วก็คัตเตอร์ใช่ไหมคะอุปกรณ์เหล่านี้เราใช้เราก็เป็นไงระมัดระวังนะคะมาอ่านพร้อมคุณครูดีกว่าสิ่งของเครื่องใช้แต่ละอย่างเหล่านี้มีประโยชน์และมีคุณค่าต่างกันเช่นดินสอและปากกาใช้เขียนสมุดใช้สำหรับจดบันทึกกระเป๋าใช้ใส่หนังสือเรียนเสื้อผ้าสวมใส่ไปโรงเรียนไม้บรรทัดใช้สำหรับขีดเส้นสมุดไว้จดบันทึกและทำการบ้านทีนี้ไปใช้ให้ถูกนะคะลูกสิ่งของไม่ว่ากระเป๋าเสื้อผ้าไม้บรรทัดสมุดเราอ่านแล้วเราก็จะจำได้นะคะอันนี้ยังไม่ต้องอ่านนะตัวหนังสือคุณครูโตขึ้นได้ยังไงนะคะสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้ผลิตหรือทำมาจากทรัพยากรธรรมชาติเช่นหนังสือทำมาจากเยื่อไม้ของต้นไม้เมื่อกี้คุณครูเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะยางลบอ่านต่อลูกยางลบทำมาจากยางเช่นยางพารากระเป๋านักเรียนทำมาจากหนังสัตว์เช่นหนังจระเข้มีไหมใครๆพากระเป๋าหนังจระเข้มามั่งไม่มีเนาะเด็กๆยังไม่ได้ใช้กระเป๋าหนังนี่แหละกระเป๋าหนังแบบนี้ลูกก็จะมีของนักเรียนเนี่ยไม่ใช่หนังจระเข้หรอกมีแต่ของผู้ใหญ่หรอกที่เขามีกระเป๋าสวยๆนะเด็กๆยังไม่ทําลายธรรมชาติสัตว์แต่ว่าเราใช้กระเป๋าทั้งกระเป๋าสะพายกระเป๋ายิ้วนะคะนี่เป็นกระเป๋าหนังดังนั้นเด็กๆก็ต้องมีลูกใช้อย่างประหยัดไม่ใช่ซื้อปีละ 2-3 ใบนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเปลืองเงินอ่านต่อเสื้อผ้าทำมาจากไหมฝ้ายสมุดส
ไม่ควรนำมาฉีกเล่นหนังสือเรียนควรใช้อย่างระมัดระวังมีปกคุ้มป้องกันการฉีกขาดและชำรุดเด็กๆรู้จักปกพลาสติกที่6ห่อหุ้มหนังสือไหมคะถ้าใครใช้ปกพลาสติกไว้เนี่ยหนังสือเราก็จะอยู่ในสภาพดีไม่ฉีกขาดไม่ชำรุดนะคะรองเท้าและถุงเท้าควรสวมรองเท้าให้เรียบร้อยไม่สวมถุงเท้าเดินไม้บรรทัดใช้แล้วเก็บไม่ควรนำมาตีเล่นกันจนหักเห็นไหมคะไม้บรรทัดถ้าเรามาเล่นบ่อยๆก็หักรองเท้าเราใช้คุ้มค่านะคะรองเท้าถุงเท้าเป็นของคู่กันรองเท้าพละรองเท้านักเรียนผู้หญิงเนี่ยใช้สองอย่างใช่ไหมคะทั้งรองเท้าหนังและรองเท้าพละอย่างวันนี้เราใช้รองเท้าพละสีขาวนะคะถุงเท้าก็ต้องใช้อย่างถูกต้องที่คุณครูบอกแล้วว่าไม่ใช่วิ่งไปแล้วไม่ใส่รองเท้าถ้าเราใส่แต่ถุงเท้าอย่างเดียวรองเท้าก็จะสึกเร็วนะคะแล้วก็จะขาดแล้วก็จะดำด้วยสิ่งของเครื่องใช้ของเราต้องรับผิดชอบแล้วก็ดูแลให้ดีนะคะของใช้เหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งของที่เด็กๆควรจะได้ดูแลของตนเองนะคะลูกคราวนี้เรามาดูสินค้าประเภททำความสะอาดบ้างสินค้าประเภทใช้ทำความสะอาดเป็นสินค้าที่จำเป็นต้องซื้อใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีเช่นสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันแชมพูสระผมสบู่เห็นไหมถ้าเราอาบน้ำไม่ใช้สบู่เราสะอาดไหมลูกไม่สะอาดต้องใช้สบู่นะคะร่างกายเราจะได้ไม่คันบางคนก็เป็นเกลื่อนเพราะไม่ได้ใช้สบู่ใช่ไหมคะนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันยาสีฟันแปรงสีฟันจำเป็นไหมคะจำเป็นเช้ามาเราต้องแปรงฟันนะคะต้องใช้แปรงใช้ยาสีฟันถ้ามาโรงเรียนแล้วไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันเป็นยังไงคะเพื่อนๆวิ่งหนีไหมวิ่งหนีเลยไปพูดกับใครเพื่อนวิ่งหนีหมดแชมพูสระผมนะคะไม่ว่าจะของเด็กของผู้ใหญ่นะเด็กๆก็ใช้แชมพูสระผมผมเราก็สะอาดผู้ชายต้องใช้แชมพูไหมลูกใช้ไหมคะใช้เหมือนกันนะคะผมสั้นก็ใช้ไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยนะคะเด็กคนนี้อุ้ยมีรองเท้าหลายคู่จังเลยแสดงว่าเป็นไงคะซื้อแต่รองเท้าใช้เงินฟุ่มเฟือยเราต้องใช้อย่างประหยัดนะคะอ้าวทำไมตัวหนังสือของคุณครูกระโดดอีกแล้วอ้าวยังไม่ได้แจกใบกิจกรรมนะคะวันนี้ให้เด็กๆวาดรูปอุปกรณ์การเรียนหรือของใช้ที่เด็กๆชอบมา1ภาพ
นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เขียนว่าเด็กๆจะใช้อย่างไรใช้อย่างประหยัดดีไหมคะคนเดียวลูกแจกเพื่อนคนเดียวไปนะคะแจกไม่มีเสียงนะลูกปลายทางลูกปลายทางนะปลายทางโรงเรียนวังไกลกังวลมีนะคะต้นทางคุณครูเปลี่ยนตัวหนังสือเรียบร้อยแล้วนะคะปลายทางโรงเรียนอื่นๆวาดภาพนะคะลูกอุปกรณ์การเรียนหรือของใช้ที่หนูชื่นชอบมา1ภาพแต่ของนักเรียนต้นทางและก็ปลายทางโรงเรียนวังไกลกังวลคุณครูให้2ช่องให้วาดได้2ภาพนะคะลูกทีแรกจะให้วาดภาพเดียวแต่เพื่อนหนูอยากได้2ภาพนะคะวาดภาพไปก่อนวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเขียนใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์และประหยัดคุ้มค่านะคะเขียนยังไงบ้างเช่นใช้ดินสออย่างประหยัดยังไงคะนะคะใช้สมุดไม่ฉีกสมุดเล่นนะคะคุณครูบอกว่าให้เขียนใช้อย่างไรเกิดประโยชน์และก็ประหยัดนะคะเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้2 3ข้อนะตอนนี้ใครได้ใบกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูให้ดูใบกิจกรรมเอาคุณครูไปให้เด็กๆหมดเลยเดี๋ยวรอก่อนนะคะให้เพื่อนๆปลายทางวาดภาพลงในสมุดค่ะลูกวาดภาพสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมาเอาไหมคุณครูลูกใครได้ครบไหมลูกพอไหมครบไหมคะลูกตัวอย่างปลายทางนะคะมาดูใบกิจกรรมวันนี้คุณครูตีไว้2ช่องเลยใบกิจกรรมของโรงเรียนวังไกลกังวลการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการนะคะวันนี้เราพูดแต่เรื่องสินค้านะคะให้เด็กๆวาดภาพอุปกรณ์การเรียนหรือของใช้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมา2อย่างนะคะคุณครูเขียนไว้1อย่างแต่คุณครูทำแล้วใหญ่ไปคุณครูก็เลยมาตีเส้นอีกเส้นหนึ่งพร้อมเขียนใต้ภาพว่าจะใช้ของอย่างไรให้เกิดประโยชน์และประหยัดคุ้มค่ามา3ข้อนะคะข้างล่างคุณครูบอกว่าให้นักเรียนบอกวิธีใช้สินค้าให้เกิดประโยชน์และประหยัดมา3ข้อนะคะนี่เป็นตัวอย่างให้ปลายทางโรงเรียนอื่นๆนำไปใช้ในกระดาษ A4 นะคะหรือในสมุดคราวนี้คุณครูจะเขียนขึ้นกระดานให้ว่ายกตัวอย่างให้ใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะเด็กๆอยากวาดอะไรคะเช่นอยากบางคนอยากวาดสมุดก็วาดสมุดลงไปใครอยากวาดดินสอ1ภาพกล่องสีอีก1ภาพหรือใครอยากจะวาดอะไรคะวาดเครื่องอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้า1อย่างวาดอุปกรณ์การเรียน1อย่างก็ได้นะคะวันนี้เป็นตัวอย่างนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆวาดรูปได้เพราะเราใช้ของอยู่ทุกวันจะใครจะวาดทีวีจะวาดตู้เย็นจะวาดพัดลมหม้อหุงข้าวหรือจะวาดของใช้ในบ้าน1อย่างอุปกรณ์การเรียน1อย่างนะคะแล้วก็เขียนบอกว่าใช้ของอย่างไรนะคะให้เกิดประโยชน์กับตัวเรามา3ข้อได้ไหมคะลูกได้ไหมคะได้นะคะเด็กๆของคุณครูน่ารักทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนตัวอย่างไว้บนกระดานให้เพื่อนๆปลายทางอาจจะให้คุณครูปลายทางช่วยเขียนขึ้นกระดานนะคะว่าใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ในสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้เวลาเราหมดแล้วพบกันอีกครั้งในวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ